ำหรับกล้องครับเวลาใช้งานกลางคืนเนี่ยเป็นไงฮะภาพคมชัดมากนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงแม่ช่วงนี้ครับได้รีวิวกล้องครับพวกคา DVR อะไรต่างๆครับมีเยอะมากๆครับและวันนี้ครับเราได้ตัวใหม่กันมาอีกแล้วตัวนี้เลยจากบริษัท GoGPS นะครับตัวนี้ชื่อว่า Go Smart DVR CG นะครับมีคำว่า GPS แบบนี้ครับแน่นอนครับมันจะต้องเกี่ยวข้องกับระบบแท็กกงแท็กกิ้งอะไรอย่างนี้ต่างๆแน่นอนครับตัวนี้ใช้ใส่ซิมเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวต่างๆของรถครับการรถหายสามารถตรวจสอบทุกอย่างครับผ่านโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วยครับและเพื่อนๆไม่ต้องกังวลครับเพราะว่า Go GPS เนี่ยเขาเป็นบริษัทชั้นนำครับเกี่ยวกับโทรคมนาคมนะก็ขายอุปกรณ์แล้วก็ให้บริการเกี่ยวกับระบบ GPS ครับดังนั้นเชื่อใจได้ครับว่าได้มาตรฐานแน่นอนและวันนี้ครับเราไม่ได้ได้มาแค่ตัวเดียวครับเราได้มาถึง3ตัวครับแต่เดี๋ยวจะค่อยๆแกะกล่องให้ดูนะวันนี้ไปดูตัวนี้ก่อนเลยไปตอนนี้บนโต๊ะผมเนี่ยมีกล้องจาก Go GPS ทั้งหมด3รุ่นครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวทีละกล่องทีละกล่องทีละกล่องให้ดูทีละสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ก่อนเลยนะบอกก่อนตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นกล้องนะครับติด GPS นะครับก็จะเป็นกล้องอย่างเดียวเนี่ยแหละนะรู้สึกจะไม่มีมอนิเตอร์นี่ยังไม่ได้แกะดูนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยมีมอนิเตอร์ดูสำหรับวางบนคอนโซลนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยแบบที่พวกเราชอบกันคือเป็น Mirror Rear View ก็คือติดกับไอ้กระจกที่อยู่หน้ารถเรานะครับไม่เกะกะอ่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ครับเรามาแกะตัวนี้กันก่อนเลยGo Smart DVR 4G ครับตัวนี้จะเป็นแบบตัวตั้งหน้าคอนโซลนะฮะซึ่งแน่นอนครับในกล่องที่ให้มาครับก็ต้องมีตัวกล้องสำหรับวางบนคอนโซลนะครับตัวนี้เป็นกล้องด้วยนะเป็นจอมอนิเตอร์ด้วยคู่มือครับสำหรับอันนี้นี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการเชื่อมต่อแล้วก็พยายามใช้งานให้เยอะที่สุดนะฮะจะบอกว่าจากที่ลองมาเนี่ยฟังก์ชันเขาเยอะมากๆนะครับมีตัวสำหรับส่งสัญญาณ GPS นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวรับสิเนาะรับสัญญาณ GPS นะครับก็แทนเสาอากาศนั่นแหละกล้องมองหลังครับก็เป็นแบบสายใน5สายนะฮะจะเป็นแบบนี้ตัวติดกับคอนโซลนะครับซึ่งเราแน่นอนนะเอาไปเนี่ยเราไม่อยากเจาะคอนโซลแน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะให้เราไปแปะคอนโซลแล้วตัวนี้เนี่ยจะเป็นแม่เหล็กครับนี่เห็นไหมมันดูดกันปึ๊บเป็นแม่เหล็กครับสามารถติดที่ฐานเครื่องแบบนี้นี่ปั๊บเห็นไหมมันก็จะไม่ตกจากคอนโซลละนะฮะแล้วก็ไม่ต้องเจาะคอนโซลด้วยแล้วที่ผมชอบมากครับตัวกล้อง GPS จาก Go GPS เนี่ยเขาให้ชุดเชื่อมต่อสายไฟมานะมีแบบนี้นะครับที่เราจะเสียบกับที่เสียบบุหรี่นะย้ายรถเสียบได้อันนี้สะดวกนะครับเราเคยเห็นมาแล้วแล้วก็มีกล่องแบบนี้ด้วยนะครับเป็น power box นะครับก็คือคนที่อยากจะเชื่อมต่อแบบถาวรเลยนะครับให้สายไฟอยู่ในรถก็ต่อตัวนี้เข้ากับระบบไฟรถยนต์นะฮะจริงๆดึงมาจากวิทยุก็ได้นะแล้วก็ใช้ปลั๊กนี้เสียบแล้วก็สำหรับคนที่มีช่องเสียบ USB ในรถครับใช้แบบนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเส้นไม่ยาวนะเส้นมาให้สั้นๆนะครับก็จากคอนโซลเนี่ยลงไปถึงแถววิทยุเนี่ยเพียงพอครับเพียงพอนี่ทั้งชุดก็จะมีมาให้แบบนี้ครับสำหรับ Go GPS นะครับเป็น Smart Car Rear View Mirror Video ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบ GPS ได้ครับก็มีโลโก้การันตีมานะเป็นแบบสกรีนตรงนี้นะครับว่าเป็นของ Go GPS แน่นอนด้านหลังก็จะเป็นกล้องครับปรับขึ้นลงได้นะองศาก็ประมาณ 170-180 องศาเนี่ยแหละเป็นเลนส์ wide ด้านล่างครับเราจะเห็นรูก็คือมีช่องนะครับอันนี้เป็นไมค์นะอันนี้เป็น USB ก็คือสายชาร์จทั้งหมดเนี่ยเสียบเข้าทางด้านนี้นะครับก็ชาร์จไฟเข้า AV ตัวนี้เนี่ยสามารถเสียบก็คือเสียบและสวอปเป็นกล้องมองหลังนะครับมีช่องใส่การ์ด2ช่องช่องบนเนี่ยจะสำหรับใส่ซิมการ์ดครับซึ่ง
เปิดบริการเป็นพวก 3G 4G ตอนนี้ 4G แล้วนะเปิดบริการเป็น 4G นะครับอันล่างก็ใส่ TF card ครับก็แนะนำเป็นคลาสสิก U1 เนาะส่วนอีกช่องนึงนะครับช่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต่อกับตัวเสียบสัญญาณ GPS ครับด้านหน้านะครับก็จะมีปุ่มเดียวเลยนะครับเปิดปิดเพราะตัวนี้เนี่ยจอเขาเป็นจอแบบทัชสกรีนครับก็คือสัมผัสหน้าจอได้แล้วจากที่ทดลองมาเนี่ยคือมันเหมือนแท็บเล็ตครับจริงๆมันเหมือนแท็บเล็ตเลยนะมีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน Google Play อะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองเสียบเชื่อมต่อดูบนโต๊ะก่อนนะครับก่อนที่จะไปทดลองใช้กันในรถจริงๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานครับหลังจากเราใส่ซิมอะไรไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสัญญาณเขาก็จะขึ้นมาครับว่าตอนนี้เนี่ยตัว GPS navigation เนี่ยทำงานละนะครับตัวเลขตรงนี้เนี่ยจะบอกครับว่าสัญญาณเนี่ยมีความเสถียรมากแค่ไหนยิ่งตัวเลขเยอะนะครับแปลว่าสัญญาณยิ่งแรงครับแต่ยิ่งตัวเลขน้อยเนี่ยแปลว่าสัญญาณมันไม่ค่อยแรงครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในบ้านเนาะแล้วก็ใกล้เสาไฟฟ้าด้วยดังนั้นเนี่ยสัญญาณจะมาแค่6เท่านั้นเองแต่เมื่อกี้เนี่ยเอาไปใช้บนถนนเนี่ยครับสัญญาณมาถึงระดับ12กันเลยทีเดียวอ่ะก่อนอื่นครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษทั้งหลายฮะเรามาปรับหน้าจอเป็นภาษาไทยกันก่อนครับเข้าไปที่รูปเฟืองนะครับแล้วก็กดที่ Another ครับเลื่อนขึ้นมาครับด้านล่างจะมีปุ่ม More กดเข้าไปครับแล้วก็เลือกครับตรงนี้จะมีตั้งค่าภาษานะครับนี่ Language Input ครับแล้วตอนนี้เราก็เลือก Language ครับเราปรับเป็นภาษาไทยฮะตัวนี้รองรับภาษาไทยด้วยนะครับจะได้สะดวกต่อการใช้งานของเพื่อนๆครับหลังจากตอนนี้ครับเราตั้งค่าเป็นภาษาไทยแล้วเราก็จะเข้าใจเมนูต่างๆได้ง่ายดายมากขึ้นนะครับแน่นอนครับในรูปเฟืองเนี่ยเป็นการตั้งค่านะฮะเราสามารถใช้ Car DVR ตัวนี้เนี่ยเป็น GPS นะครับนำทางต่างๆได้ด้วยนะครับเข้าไปเลยตัวนี้ก็ใช้ซอฟต์แวร์ชื่อว่าไซจิกนะครับถ้าผมอ่านผิดขอโทษด้วยนะSYGIC ถ้าจะอ่านไซจิกครับก็จะบอกตำแหน่งของเราครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับแค่นั้นยังไม่พอครับถ้าแบบนี้เนี่ยมันก็แผนที่ Google ธรรมดาใช่ไหมมันเจ๋งกว่านั้นครับเราสามารถเซิร์ชครับหาพื้นที่นะที่เราต้องการจะไปครับการเซิร์ชในหน้านี้เนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเซิร์ชอะไรนะครับนี่มีเรื่องของเขาเรียกอะไรนะที่ท่องเที่ยวนะครับอันนี้จะเป็นที่ท่องเที่ยวนะอย่างบ้านผมไก่มัดวัดมัดชิมาวาดอย่างเงี้ยนอกจากนั้นครับยังมีในส่วนของโรงแรมที่พักปั๊มน้ำมันร้านอาหารแล้วก็สามารถกดดูอื่นๆครับนี่มีพาร์คกิ้งนะมีสถานที่ราชการมีแบงค์นะครับแบ่งเป็นคัตเตอรี่ให้เราเรียบร้อยเลยซึ่งเราสามารถเลือกที่ที่อยู่ใกล้กับเราได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองดูว่าถ้าจะไปทานอาหารเราสามารถกดเซิร์ชได้นะนี่ผมก็เลือกเป็นรูปช้อนซ่อมครับร้านอาหารนะซึ่งแค่นั้นยังไม่พอครับเขายังมีแบ่งโดยอันนี้ถ้าผมไม่เข้าใจผิดนะเขาจะเป็นเว็บรีวิวครับซึ่งมีการจัดเรทจัดรีวิวไว้ให้เราด้วยนะครับอันนี้เราเคยเห็นแน่นอนครับที่เป็นรูปคล้ายๆนกคู่อันนี้เนาะรีวิวร้านอาหารโรงแรมครับเราก็เลือกครับเห็นไหมก็จะมีเรทมีดาวมีระยะทางแล้วบางอันก็มีราคาด้วยนะราคาโดยประมาณนะครับว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราให้ GPS ครับนำไปร้านชื่อดังในอุดรนะนี่มีเรทรีวิวครับมีเรทถึงเท่าไหร่เนี่ย 8.5 ครับสีเขียวเลยทีเดียวนะกดเลยร้านสามหมวยนี่ครับเดี๋ยวจอสวอปเป็นยังคืนให้ด้วยนี่ครับไปเลยครับเรียบร้อยฮะพามาถึงแล้วนะครับร้านซาหมวยครับนี่พามาถูกจริงด้วยกด navigation ครับยังมีลูกเล่นอะไรให้เราเล่นอีกมากมายครับแต่ว่าด้วยความที่รายละเอียดแล้วก็ดีเทลของ Car DVR ตัวนี้เนี่ยเยอะมากๆครับเดี๋ยวผมจะขอพูดในหมวดอื่นต่อไปตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเข็มทิศครับก็จะบอกทิศทางที่เราไปนะครับความเร็วในการขับรถของเราอยู่ตรงนี้ด้วยเมนูง่ายๆนะครับด้านล่างครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวปรับเพิ่มแสงครับมี10ระดับนะฮะแล้วตัวนี้ก็เป็นปรับเสียงครับมี15ระดับตรงปุ่มกลางที่เป็นรูปรถอันนี้นะครับก็คือการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันครับเดี๋ยวเราจะมาพูดตอนหลังนะว่าแอปพลิเคชันในอันนี้ผมเชื่อมต่อเวลากับโทรศัพท์ของผมนะแล้วก็มีการเก็บข้อมูลคือข้อมูลต่างๆที่อยู่ใน SD card การจัดการไฟล์ในเครื่องระบบเปิดปิดอัตโนมัติต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของแอนตี้ช็อคนะครับมีต่ำมีปานกลางเนาะมีไวนะฮะต่อแอนตี้ช็อครีเซ็ตค่ะข้อมูลเริ่มต้นการตั้งค่าพื้นฐานครับเสียงความสว่างเรื่องของ Wi-Fi ครับทีนี้ครับสำหรับเพื่อนๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันสามารถเป็น
เราเตอร์นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ในรถได้นะครับโดยการที่เราเข้ามากดซอฟต์ AP ตัวนี้ถ้าใครปิดอยู่นะครับให้เข้ามากดเปิดนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะกระจายสัญญาณ Wi-Fi ครับจากซิมที่เราใส่เนี่ยนะเขาบอกว่าชื่อ Wi-Fi ครับชื่อ SCBM นี่มาแล้วครับ SCBM อ่ะเข้าไปเลยนะพาสเวิร์ดก็ที่ให้ครับ1234567 8นะตอนนี้เราก็มีอินเทอร์เน็ตใช้ด้วยนี่มี Wi-Fi ใช้ในรถเลยนี่ครับเชื่อมต่อได้เรียบร้อยนะฮะเนี่ยใช้งานได้สำหรับโหมดบันทึกภาพวิดีโอครับเราก็สามารถกดเข้ามาดูได้นะปกติเนี่ยเราสามารถตั้งให้เขาอัดออโต้ได้ด้วยที่เราเห็นเส้นตรงนี้ครับเรียกว่าระบบ ADAS นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเซ็นเซอร์จับครับว่าถ้าเราขับรถเนี่ยเข้าไปใกล้ข้างหน้ามากเกินไปนะเขาก็จะทำการแจ้งเตือนเรานะครับซึ่งเราจะใช้เนี่ยต้องเข้ามาทำการคาลิเบตก่อนครับกดคาลิเบตนะครับแล้วก็เลือกเส้นนะคือถ้าอยู่หน้ารถเนี่ยเราก็กดเลือกเส้นไปนะครับว่าตำแหน่งไหนที่เราจะป้องกันไม่ให้ชนนะครับเส้นด้านข้างนะครับปรับให้เข้าสู่เซ็นเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับแค่นี้ก็คาลิเบตเรียบร้อยแล้วการตั้งค่าการถ่ายรูปนะครับเราสามารถเลือกตั้งค่าได้ตามนี้เลยนะบันทึกอัตโนมัติก็ได้นะครับจะบันทึกตอนไหนนะครับจะให้เครื่องสลีปไหมนะครับแล้วก็ความละเอียดหน้าจอของกล้องหน้าเราตั้งได้ครับเป็น 1080p หรือว่า 720p ก็ได้หากต้องการถ่ายภาพด้านหน้าครับเราสามารถกดรูปกล้องตัวนี้นะครับเขาก็จะถ่ายภาพ snapshot ให้เราเลยนะครับหรือกดบันทึกวิดีโอแบบนี้ก็เป็นการบันทึกวิดีโอครับปกติเนี่ยถ้าเรากดวิดีโอค้างไว้เนาะสตาร์ทรถเนี่ยเขาก็จะบันทึกเองอัตโนมัติครับภาพเนี่ยดูง่ายมากเลยเหมือนเราใช้ iPhone เลยครับกดเข้ามาตรงนี้ครับจะมีภาพที่บันทึกไว้นะครับรวมถึงวิดีโอที่บันทึกไว้ในกล้องขณะที่เราขับครับซึ่งเขาจะแบ่งแคตตาล็อกนะเป็นวันเวลาให้เราอย่างละเอียดเลยครับนี่ใช้งานสะดวกมากๆครับซึ่งในการอัดครับเขาจะแบ่งไว้ให้เรานะฮะมีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับนี่ตัวบีนี่คือกล้องหลังนะนี่ครับนะเป็นการบันทึกจากกล้องหลังครับและสามารถเลือกทิ้งไฟล์ต่างๆจากตรงนี้ก็ได้โอ้กล้อง Go GPS ครับมาลองทดลองใช้ในรถดูนะฮะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยกล้องเขาก็จะสวอปออกมาให้นะครับไม่ต้องถอยจริงก็ได้ครับเข้าเกียร์เฉยๆเหยียบเบรกครับโดยเราก็จะเห็นตำแหน่งมีตัวเส้นกะระยะอะไรของอย่างเงี้ยให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ภาพกลางคืนก็ถือว่าคมชัดมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับตรงข้างหลังเนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้เองนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นลงนะเห็นไหมเส้นมันขึ้นไปนะครับลงนะแบบนี้นะครับนี่นะหรือจะเป็นเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็ได้นะใช้งานกลางคืนเนี่ยเป็นไงฮะภาพคมชัดมากนะครับต่อมาครับขณะที่เราทำใช้หน้าจอในการทำอย่างอื่นเนี่ยเราจะเห็นมีปุ่มแดงๆตัวนี้ครับนี่เคลื่อนที่ย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ได้นะแล้วเมื่อเรากดครับจะมีหน้าจอเล็กๆขึ้นมาครับอันนี้ก็คือกล้องหน้าของเรานี่เองครับเราสามารถเห็นจอเล็กๆแบบนี้นะครับเป็นกล้องหน้าครับสำหรับคนที่ขี้รำคาญนะครับไม่ได้อยากดูจอทีวีเราตลอดเวลานะครับเพราะแสงบางทีเนี่ยมันแยงตานะเวลาขับกลางคืนกดสัมผัสเบาๆ1ครั้งครับนี่จะเป็นการพักหน้าจอครับแล้วเราก็โชว์กล้องเล็กๆข้างหน้าก็ได้ครับไม่โชว์ก็ได้จะบอกทิศทางบอกเวลาแค่นั้นเองครับที่เหลือก็เป็นจอมืดๆนะหรือว่าจะสลีปไปหมดเลยปิดไปหมดเลยอย่างนี้ก็ได้ซึ่งระบบกล้องนะครับก็ยังอัดแล้วก็ยังทำงานอยู่ด้วยนะต่อมาครับในโหมดของ FM ครับตัวนี้เราสามารถปรับตั้งค่านะครับจูนให้ตรงกับคลื่นวิทยุของเราครับซึ่งเราสามารถจะฟังเสียงต่างๆนะหรือว่าฟังไฟล์เพลงอะไรต่างๆเนี่ยที่เราโหลดเข้าไปในตัวคาร์ดีวีอาร์ตัวนี้นะครับก็ฟังผ่านลำโพงวิทยุรวมถึงระบบการพูดคุยเชื่อมต่อผ่านบลูทูธด้วยครับระหว่างตัวจอ Go GPSDVR เนี้ยนะครับเราก็ใช้วิธีเปิดสัญญาณครับตอนนี้ผมเปิด FM ไว้ที่100ครับแล้วเราก็จะจูนช่องวิทยุเข้าไปครับที่100ครับตอนนี้เนี่ยตัว Go GPS DVR เนี่ยเป็นช่องเดียวกันละหลังจากนี้ไปครับถ้าผมเปิดเสียงอะไรก็ตามนะฮะเราจะสามารถฟังโดยวิทยุในรถก็ได้ซึ่งการเชื่อมต่อบลูทูธครับง่ายมากๆครับแค่เราหาสัญญาณบลูทูธครับที่เป็นตัวเดียวครับตัวเดียวกันนะก็คือ PLBT นะครับกดเข้าไปครับทำการเชื่อมต่อฮะแค่นี้เองครับมาแล้วครับนี่เห็นไหมเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธแล้วโดยเราสามารถเลือกรับนะครับจะรับหรือคุยโทรศัพท์เนี่ยผ่านตัวบลูทูธก็ได้นะหรือว่าจะเลือกรับหรือคุยโทรศัพท์ผ่านโทรศัพท์มือถือของเราเหมือนเดิมก็ได้ครับ
วิธีการเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็ให้เราเข้าไปตรงปุ่มรูปรถนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลด QR Code ครับเป็นแอปพลิเคชันขึ้นมาครับแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยจะชื่อว่า Car Assist ครับเข้ามาเสร็จแล้วนะครับลงทะเบียนต่างๆให้เรียบร้อยครับเราสามารถลงทะเบียนผ่าน Facebook ก็ได้เมื่อเสร็จเรียบร้อยครับก็จะเข้าสู่หน้าจอการใช้งานครับก็ให้สแกน device ก่อนนะครับนี่แล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็มาสแกน QR Code บนหน้าจอนี้อีกครั้งนึงครับครับง่ายๆแค่นี้เองหลังจากเราสแกน QR Code เสร็จเรียบร้อยครับเราสามารถเพิ่มชื่อผู้ใช้งานนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คนเดียวนะครับเราสามารถเพิ่มผู้ใช้งานเข้าไปได้หลายคนนะฮะนี่ตอนนี้นะครับเครื่องนี้ก็เพิ่มเป็นผู้ใช้งานเข้าไปละในหมวดของโทรศัพท์มือถือนะครับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราสามารถควบคุมหลายๆอย่างครับบนหน้าจอได้ครับให้สังเกตครับในช่องของ MonitoringAlarm นะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะทำให้เราเหมือนอยู่ในรถนะครับกับกล้องนี้เลยนะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของรถนะครับให้รถเพื่อนยืมไปหรือว่าถ้าบริษัทเราเนี่ยมีรถนะครับแล้วมีพนักงานขับรถเราต้องการจะเห็นนะว่าข้างหน้าเนี่ยตอนนี้รถใกล้จะมารับเราหรือยังมาถึงจุดหมายหรือยังหรือว่าคนขับออกนอกลู่นอกทางหรือเปล่าครับก็สามารถดูตรงนี้ได้นะจะมีอยู่ทั้งหมด3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือ take picture ครับก็คือถ่ายภาพที่เกิดขึ้นข้างหน้าณเวลานั้นครับโดยภาพที่ส่งกลับมาเนี่ยก็จะบอกนะครับว่าตำแหน่งเนี่ยรถอยู่ที่ไหนนะครับถ่ายกี่โมงเวลากี่โมงฮะรวมถึงก็เห็นภาพด้วยครับแล้วก็มีข้อมูลที่อยู่ข้างใต้นะฮะนี่ตรงนี้ด้วยนะครับว่าอยู่ลาติจูดลองติจูดที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่ครับแค่นั้นยังไม่พอครับเราสามารถเทควิดีโอครับหรือว่าถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะฮะซึ่งในการถ่ายวิดีโอเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักแป๊บนึงครับเขาก็จะบันทึกวิดีโอล่าสุดครับที่กำลังถ่ายอยู่เข้ามาให้เรานะครับเราก็สามารถเปิดวิดีโอนี่เปิดวิดีโอดูได้เลยนะครับว่ารถอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ข้างล่างครับก็จะเป็นไฟล์วิดีโอขึ้นมาด้วยถ้าเรายังไม่พอใจกับข้อมูลไฟล์วิดีโอครับเราสามารถกดปุ่มไลฟ์ครับสามารถดูเรียลไทม์ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะอาจจะดีเลย์บ้างนิดหน่อยครับเพราะว่ามันส่งผ่านสัญญาณ Wi-Fi มานะนอกจากส่งภาพวิดีโอมาแล้วนะครับก็ยังจะบอกด้วยนะครับว่ารถเราอยู่เนี่ยตำแหน่งไหนนะครับกำลังขับด้วยความเร็วเท่าไหร่ไปไหนครับรวมถึงเราสามารถเปิดครับสปีกเกอร์นะพูดคุยกับคนขับได้นะอย่างเช่นเรากำลังแบบอุ๊ยพนักงานขับรถเราขับผิดทางไหมแล้วก็กำลังจะถึงหรือยังนะครับเราก็กดสปีกเกอร์ได้เลยครับพูดคุยกับเขาได้เลยนะฮะปึ๊บฮัลโหลฮัลโหลเวลาจะจอดรถไปที่ไหนครับก็ไม่ต้องกลัวครับเวลามีใครมาเปิดรถงัดรถหรือแม้กระทั่งสตาร์ทรถของเราเข้ามานั่งในรถเนี่ยระบบก็จะแจ้งเตือนมาในโทรศัพท์มือถือของเราทันทีครับอยู่ที่เราตั้งว่าแอนตี้ช็อคเนี่ยจะให้อ่อนหรือให้แข็งแค่ไหนนะครับแล้วก็ถ่ายรูปจากกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยเข้ามาอยู่ในมือถือเราเลยเราสามารถเอากล้องหลังมาติดไว้ในรถครับเพื่อถ่ายรูปภายในห้องโดยสารแบบนี้ก็ได้ในโหมด DVR ครับตัวนี้เนี่ยเราจะต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเราผ่าน Wi-Fi ที่กระจายสัญญาณมาโดย Car DVR ซะก่อนครับตอนนี้เราจะเห็นหน้าจอเดียวกับที่รถเห็นเลยแบบเรียลไทม์แล้วนะครับแทบจะไม่ดีเลย์แล้วก็คือถ้านั่งเบาะหลังเนี่ยอยากเห็นกระจกคนขับข้างหน้าเราก็ทำได้นะครับจะ Snapshot ถ่ายภาพก็ได้และเห็นข้อมูลครับแบบเดียวกับที่จอตัวนี้เห็นเลยรวมถึงเราสามารถเข้ามาเซตติ้งค่าต่างๆครับได้ละเอียดมากขึ้นนะแม่รีวิวกันไปฟังก์ชัน full option ขนาดนี้ครับ all in one จริงๆครับอย่าเพิ่งลืมครับว่านี่มันคือกล้องติดรถยนต์ครับดังนั้นครับเราต้องรีวิวภาพจากกล้องติดรถยนต์ด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะลองหยุดดูสักนิดนึงครับแล้วก็ซูมภาพเข้ามาดูครับว่าถ้าเราซูมภาพเข้ามาดูรายละเอียดจะคมชัดไหมโอ้โหนอกจากสีสวยแล้วยังคมชัดอีกนะครับตัวหนังสือได้เลยเราสามารถเลือกได้ครับว่ากล้องของเราเนี่ยจะโชว์ข้อมูลอะไรบ้างในไฟล์นะครับซึ่งไฟล์เนี่ยเป็นไฟล์ MP4 ครับความละเอียดเนี่ย Full HD กันเลยทีเดียวนะครับก็มีข้อมูลทั้งความเร็วทั้งสถานที่ซึ่งบอกตำแหน่งเรามาเป็นค่า GPS ครับแถมยังชัดมากครับเวลากลางคืนก็ยังมองเห็นป้ายทะเบียนด้วยเราลองมาดูกล้องหลังกันบ้างครับกล้องหลังก็จะเป็นกล้องแบบลูกเต๋านะครับความชัดก็จะอยู่ที่ 720p ครับเป็น HD ธรรมดานะฮะทีเนี้ยเราลองปรับครับเอากล้องหลังเนี่ยมาใส่ไว้ในรถสามารถบันทึกเหตุการณ์ในห้องโดยสารแบบนี้ก็ได้นะครับดีไปอีกแบบเนาะ
ครับก็รีวิวจบกันไปแล้วนะครับโหยาวมากๆครับกับเจ้าตัวนี้ครับ Go Smart DVR 4G ครับจากบริษัท Go GPS นั่นเองนะฮะสำหรับกล้องติดรถยนต์ตัวนี้ครับ One Stop All in One จริงๆนะครับสามารถใช้งานตามฟังก์ชันที่ได้รีวิวไว้ให้ดูครับครบทุกฟังก์ชันเลยและสำหรับเพื่อนๆครับที่กังวลครับว่าเราจะหาซิมที่ไหนล่ะเพราะระบบนี้ครับต้องเชื่อมต่อสัญญาณ 4G ตลอดเวลาครับทาง Go GPS ครับเขาก็มีซิมจัดจำหน่ายอีกด้วยนะฮะและก็ข้อมูลการติดต่อต่างๆนะครับอยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเช่นเดียวกันครับและบอกเพื่อนๆเลยครับว่าตัวนี้ครับใช้ดีมากๆฮะไปซื้อมาใช้กันครับรับรองฮะไม่ผิดหวังแน่นอนและขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับเดอะเบบี้บูมกรุงทูซูมอันซีนครับทายชิปอิ่มดำรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็ดูคลิปรีวิวครับทุกวันศุกร์วันเสาร์เวลา2ทุ่มตรงครับแล้วตอนนี้คลิปพิเศษครับลงเกือบทุกวันเลยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย